แก๊งลุงป้าๆอย่างเราเครื่องเล่นต่อไปของเอ๋ยเป็นเด็กฝั่ง4ได้จริงๆเหรอสวัสดีครับนี่คือแม่ครับผมเราอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ดีมเวิลด์ก็เห็นลุงอายุประมาณ30มาดีมเวิลด์ครับเอาจริงๆเป็นแบบว่าที่ที่ผมชอบมามากเลยนะตอนเด็กๆอ่ะฟิลมันได้มากเลยจริงมาล่าสุดตอนม5ม6ซึ่งตอนเนี้ยอายุ27แล้วก็น่า10ปีได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูครับว่าวันนี้ว่าแก๊งลุงป้าๆอย่างเราเนี่ยมาเล่นดีมเวิลด์ฟิลจะเป็นไงตอนเด็กคือแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวแบบมาเหอะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรหายากพอสมควรเดี๋ยวรอดูครับนักเรียนทุกคนคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้คนละอันนะคะถ้าหลงทางมาเจอที่ประตูทางออกนะห้ามหนีไปไหนนะอย่าเดินหลงนะตอนทัศนศึกษาคือฟิลนี้เลยอ่ะครับขอบคุณครับเย้ต้องถ่ายรูปปะต้องถ่ายรูปดิถ่ายรูปกับลูกโลกเดี๋ยวคุณเล่นไม่ทันวิ่งออกไปแล้วเข้าสู่หัวใจแล้วปัญญาอ่อนมากอะไรมึงชี้เป็นสไปเดอร์แมนใช่ไหมเอ้ามาด้วยเหรอเนี่ยมาด้วยเหรอดีๆว่ายังไงนักกี่โมงสิครับวันนี้เราผมซีซีดันผมคุณจะพิมพ์ก่อนไอชี้ไอเนี่ยร้อนชิบหายชี้มึงมาเจอมาแต่เมื่อไหร่อ่ะกูจะร้องไห้สารสัตว์ไว้เด็กใส่ตีขาวกันเชียร์นี่เซอร์ไพรส์ของจริงเรามาเครื่องแรกกันแล้วปิดดิเมาส์เครื่องแรกของเอ๋ยเครื่องแรกเหรอแล้วถ้ามันแบบเครื่องแรกดีมากต้องอยู่ทางนี้ค่ะต้องอยู่ทางนี้ค่ะอ๋อถูกครับอ่ะมึงเราไม่ได้เล่นเครื่องเล่นกันหรอน้องแพนด้าปลาระเบิดมาดีเวลต้องแบบมาวอร์มเครื่องนี้ตลอดนะหนูลมกดสปีดดีเมาส์ว่าตั้งแต่หนูลมกดไม่ได้นะมึงเฮ้ยจะบ้าเหรออันนี้ชิวๆเหมือนแบบมาเด็กเล่นอย่างเงี้ยเอาพวกข้างหลังได้ปวดหุ่นไหมจริงเหรอเอออยู่นะอยู่นะสุดดิว้ายมึงเขาบอกหลังน่ากลัวสุดมึงน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยพอขึ้นมาจริงอ่ะมันจริงตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยพี่มันไม่ทนแล้วค่ะมาสุดมันเตี้ยไปอ่ะมันอึดอัดมันไม่รักว่ะเปลี่ยนที่นั่งจะบอกว่าเนี่ยดีคือเป็นเครื่องเล่นแรกนะจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วอะไรนะเฮ้ยไปแล้วเหรอเดี๋ยวดิเขาอัปเกรดอะไรหรือเปล่ามึงแน่ดินั่นดิเพราะว่าแกงของปู่ลุงมีผลแล้วไปเล่นเครื่องนี้ที่โหดที่สุดกันไปลงคุณปู่ไปไอ้เหงื่อแตกเลยกูมันมีบางคนแหละที่กลัวจนพูดไม่ออกใครอะมากูนะไปกันต่อไปอันต่อมาเป็นอันที่ยากที่สุดเฮ้ยอันนี้ท้าทายมากอันนี้ท้าทายแล้วไม่มีใครสามารถทำได้น่ากลัวมากผมเชื่อว่าคนที่มาดีมเบลทุกคนไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นนี้ได้ไม่สามารถต้านทานได้เลยไม่ไหวจริงไม่ไหวเลยเอลีลงมาจากตัวเครื่องเล่นต่อไปของเอ๋ยเป็นเด็กฟังคิดว่าเราเป็นพยุงยังไม่หยุดเลยเอางี้เราทำเป็นแบบคลิปรีวิวอาหารในดีเมอร์ไหมเออตัวจะง่ายกว่าอันเนี้ยสภาพเนี้ยเอางี้ความเสี่ยงนี้ได้ไม่ได้จริงเราจะไปกินเคฟซีตรงไหนเดี๋ยวดิไก่อ้วกเลี้ยงไก่ทอดสีแดงไก่ทอดสีแดงอะไรคือไก่ทอดมึงบ้าเมื่อกันนี้ไม่ได้จริงมึงตอนนี้เล่นจริงเหรอเนี่ยกูให้มึง500เลยกูไม่เล่นอามีสิงไม่เอาเหรอมึงมีสิงกูให้10รอบเลยเฮ้ย10รอบเลยเหรอ10รอบเลยมึงไม่กลัวผีอ่ะไม่กลัวเหรอไม่กลัวแล้วเอ๋ยเอ๋ยคือแบบว่าไม่เคยเข้าบ้านผีสิงเลยแล้วแบบว่ากลัวมากผมก็กลัวเอาจริงๆกูไม่อยากเดินนำเลยว่ะข้ามมาเร็วไปเลยชิวปอนมากมากเอาจริงๆนะไม่ขออะไรมากประกันสุขภาพไม่ต้องก็ได้ขอประกันชีวิตแทนได้ไหม
อนต่อไปต้องไวกิ้งเดี๋ยวเราก็เล่นแบบหนักเล่นเบาหนักเบาหนักเบากูเห็นหนักทุกอันเลยตอนนี้ไปไวกิ้งถ้าเกิดพี่ไม่นั่งนะผมนั่งไปแล้วเจอกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายกระจอกกระจอกมากมากเมื่อจะมีจะไม่ได้ที่จริงเคยเห็นแต่ที่จะผ่านทำไมเป็นหลับบนเครื่องครับง่วงนอนครับไม่ได้เลยกินเกิดครับกิจกรรมต่อไปปูนี่ไม่ไหวแล้วกับไวกิ้งไงเออเนี่ยตรงนี้เสียงนี้เลยนี่เป็นกิจกรรมโปรดเลยปะกิจกรรมโปรดเลยของดีมเวิลด์ได้ต้องที่นี่เท่านั้นใครๆก็ต้องมาเล่นนะถูกต้องขอเข้าน้ำแป๊บนึงนะไม่สามารถฉี่ได้สวยแล้วฉี่ยังไงดีล่ะฉี่ได้จริงๆเหรอยาไม่นะไม่ฉี่ดีกว่ามึงเห็นจริงเหรอเห็นจริงเหรอครับอันต่อไปครับรถไฟเหาะค่ะกระจอกป่ะกระจอกอ่ะเมื่อกี้น่ากลัวตายนั่งรถที่แม็กขับว่าแต่ก่อนเครื่องเนี้ยกูสามารถเล่นได้7รอบติดตอนนี้30รอบ30รอบก็ไม่วันเรามาต่อเพลงกันบนนี้มั้ยเอาทหารทุกครั้งที่ใจฟังเพลงนี้อย่ายากเหรออย่าเงาๆเธอจะได้รู้ต่อไปไอ้ยามีคนนั่งหน้าว่ะมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะยังไม่กล้าพูดมากแน่ใจอีซี่ไปแล้วไปอะไรไม่ต้องเล่นกระดาษหุ่นสมัยบอกไม่เห็นเลยเลยอ่ะกันไปป่ะวะไม่มีกีสักแอะเลยนะฮะไม่มีกีสักแอะเลยทางใต้แล้ววะทางเดินหลังเข้าขึ้นเขาบ้าล่ะปวดหลังตายด้วยวะทำไมคุณถึงไม่เล่นไอ้เครื่องทอร์นาโดนี้เพราะว่าทอร์นาโดแปลว่าพายุพายุแปลว่าเสี่ยงอันตรายเพราะฉะนั้นกูไม่เล่นแรปเตอร์แรปเตอร์คืออะไรแรปเตอร์คือเซนเซอร์คือตอนนี้เนี่ยเราจะเล่นแกงคันยอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บอะเราจะซื้อชุดกันน้ำแค่ชุดเดียวคนสุดท้ายได้ชุดกันน้ำไปนอกจากนั้นนอกคนอื่นไม่ได้ชุดเลยว้ายสามคนมันจะเปียกสักแค่ไหนกันเชียร์มึงโอ้โหกูไม่เคยเห็นสักแค่ไหนเปียกเลยเว้ยขอให้โชคดีใครว่าไม่เปียกมึงก็มึงเปียกเหรอมึงอยู่นี่มึงก็มึงเปียกเหรอไม่เปียกบอกแล้วใช่ไหมว่ามันอันตรายไม่เล่นกงกูกล้าทำไปสองคนไม่ไหวจริงอันนี้อันนี้ต้องยอมจริงพอเขาขึ้นกันหมดเนี่ยก็ต้องอยากขึ้นบ้างไม่สำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปดีมเวิลด์ย้อนวัยสมัยเด็กแบบอายุเท่า30ตอนนี้อายุ3เกือบ30แล้ววันนี้เอาจริงถือว่าสนุกมากเป็นการย้อนวัยที่รู้สึกว่าสนุกมากสนุกดีมากจริงๆนะครับผมเพราะตรงๆเลยก็คือบางเครื่องเนี่ยได้ไม่ไหวจริงแบบเหนื่อยมากจริงนะครับผมก็บางเครื่องอาจจะไม่ไหวแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเล่นนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับผมโอ้ยสนุกมากเลยอ่ะ
วัสดีครับมีรักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันใจฉันมันพันละละละไรสิกับฉันเบ่งหน้าร้าวเลยคิวดิซื้อยาคูหน้าเล่นเยี่ยมเยี่ยมซื้อหมูหญิงสิ